เขาก็บอกว่ามีหลอดทดลองอยู่หนึ่งหลอดใส่น้ำสับปะรดลงไปแล้วก็เลี้ยงยีสต์หรืออะไรนี่แหละเออแล้วก็ถามว่ายีสต์กินอะไรเป็นอาหารเออตอบเหมือนครูเลยน้ำสับปะรดคุณตุ๊กตาเล็กเลยอ่ะต้องใส่น้ำสับปะรดช้อนแล้วฉันโดนด่าเละผมพูดอย่างนี้เว้ยกูไม่คิดเลยนะว่าคำตอบนี้จะมาจากเด็กที่ได้ 4.0 ด่าอีกต้องตอบว่ารู้นะรู้ไอ้ที่กูยังไม่รู้กูจะรู้ไม่ได้ต้องบอกใส่น้ำแต่มาลดด่า